จากการวิวาททางการเมืองตอบโต้พาดพิงกันไปมาระหว่างอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์และนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องนี้ดูเหมือนว่าท่านนายกประยุทธ์ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ย้อนกลับไปก่อนนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยเอาคุณยิ่งลักษณ์ก่อนนะคะคือนายกเนี่ยไปพูดในสภาเมื่อวานนี้ค่ะว่าหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ส่วนนึงเนี่ยก็มาจากการที่ต้องไปใช้หนี้จำนำข้าวด้วยคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยโพสต์ Facebook เลยค่ะว่านายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังเบี่ยงประเด็นกลบเกลื่อนการบริหารงานที่ผิดพลาดพลเอกประยุทธ์วันนี้สื่อถามเลยนะคะท่านตอบว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้และไม่สามารถห้ามไม่ให้ใครวิจารณ์ได้แต่ทุกอย่างชี้แจงได้และไม่อยากไปให้ร้ายใครเพียงแต่การปล่อยให้คนนอกประเทศมาทำร้ายไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวพยายามถามย้ำเรื่องคุณยิ่งลักษณ์พลเอกประยุทธ์บอกไม่ตอบไม่ตอบมีถามต่ออีกค่ะเรื่องอดีตนายกทักษิณบอกว่าถ้าตอนนี้ตัวเองเป็นนายกเหรอฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ภายใน6เดือนเลยนี่เป็นภาพเมื่อกี้เลยนะคะพลเอกประยุทธ์เดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีที่ได้ยินชื่ออดีตนายกทักษิณแล้วก็บอกว่าทำได้ก็กลับมาทำเองแล้วก็มีท่าทีที่ไม่พอใจผู้สื่อข่าวด้วยค่ะหลังระยะ6เดือนต่อจากนี้จะฟื้นตัวได้มากขนาดไหนคะเห็นเมื่อคืนคุณทักษิณบอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ย6เดือนเขาทำได้แน่แล้วกลับมาทำเนี่ยเห็นท่านอนุทินมาท่านนายกค่ะตอบไหมคะท่านนายกท่านอนุทินอยู่พอดีค่ะท่านอนุทินอยู่พอดีค่ะท่านนายกยังเหนียวแน่นกันอยู่ไหมคะสำหรับความสัมพันธ์กับร่วมรัฐบาลนะคะท่านความสัมพันธ์กับร่วมรัฐบาลได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยได้จะได้ข่าวว่าเธอติดต่อเขาด้วยนะเนี่ยค่ะคือนักข่าวเนี่ยถามกันหลายคนหลายประเด็นจะเห็นว่าความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลก็ถามแต่นักข่าวคนที่ถามประเด็นคุณทักษิณเนี่ยนายกมือชี้หน้าเลยนะครับท่านได้ยินว่าเธอติดต่อเขาด้วยเหมือนเป็นประมาณนักข่าวทักษิณก็กลายเป็นที่พูดถึงกัน